เปิดหน้าสามีนางเอกดังโหวตเห็นชอบพิธาเป็นนายกเข้าสภาส.ส.สมัยแรกเต็มตัวแล้วล่ะค่ะสำหรับคุณบรู๊คเดนุพรปุณการสามีนางเอกดังคุณกบสุวนันที่ได้เข้าร่วมทำงานสภาวาระแรกกับการเลือกโหวตนายกเมื่อวันที่13กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งงานนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าส.ส.บรู๊คจากพรรคเพื่อไทยเป็นอีกคนนึงค่ะที่ลงมติโหวตเห็นชอบให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ยังไม่เพียงพอกับเสียงที่ต้องการทั้งหมด375เสียงและจะต้องรอโหวตใหม่อีกครั้งในวันที่19กรกฎาคม2566ซึ่งงานนี้ค่ะก็ทำเอาหลายคนเนี่ยจับตามองว่าสุดท้ายแล้วการเมืองของประเทศไทยจะดำเนินไปในทิศทางไหนนั่นเองล่ะค่ะ